อ่ะโอเคเริ่มเลยนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ไม่ว่าจะชมไลฟ์เลยหรือว่าชมย้อนหลังนะครับผมสสอ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับก็ตั้งใจนะครับที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านอย่างจริงใจที่สุดนะครับในทั้งในฐานะผู้แทนแล้วก็ในฐานะคนเพื่อนด้วยนะครับก็เพราะมีบางสื่อบอกไม่ไปต่อก้าวไกลแล้วครับอ๋อไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันขอโทษเอาตามที่เตรียมก่อนนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอโทษนะครับผมต้องขอโทษทุกท่านที่ผิดหวังแล้วก็โกรธกับการตัดสินใจของผมเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยความรู้สึกของผมคืออะไรความรู้สึกก็คือมันเหมือนกับมันเป็นวันดีๆครับมันเป็นวันดีๆของชาว LGBTQ กับคนที่รณรงค์เรื่องนี้แล้วสู้เรื่องนี้มาอย่างยาวนานเนาะมันเป็นวันดีๆที่จะฉลองกันแต่มันก็มาเกิดเรื่องให้ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกันเพราะว่าเรื่องการงดออกเสียงของผมนะครับผมก็ขอโทษนะครับให้เป็นทางการให้กับพี่น้องชาว LGBTQ ทุกท่านนะครับผมขอโทษที่ไม่ได้เป็นเสียงของท่านในสภานะครับแล้วผมกดงดออกเสียงในรอบนี้ผมทำให้ท่านผิดหวังผมทำให้ท่านโกรธผมทำให้ท่านรู้สึกงุนงงนะครับว่าจะยังไงนะครับก็ผมน้อมรับทุกอย่างในความและผมไม่เข้าใจไม่มีปัญหาเลยนะครับในการที่จะมีคนด่าทอต่างๆนานาเพราะว่าผมรู้ว่าท่านสู้มาขนาดไหนผมรู้ว่าท่านโดนอะไรมาบ้างนะครับก็อันนี้ผมเข้าใจก็ด่าได้เต็มที่นะครับอันที่สองคือผมต้องขอโทษวอเตอร์ก้าวไกลด้วยนะครับโดยเฉพาะคนในเขตหนึ่งพิษณุโลกนะครับที่เลือกผมเข้าไปโดยหวังว่าผมจะโหวตให้กับแคมเปญที่มีการลงหาเสียงไว้ตอนปี62นะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเรื่องนี้ทำให้ผมพิจารณาหนักมากว่าผมจะเป็นสสต่อหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดชี้แจงและตอบคอมเมนต์นะครับอาจจะไม่ต้องรีบเน้นตอนนี้ก็ได้นะเดี๋ยวรอช่วงเม้นต์แล้วเดี๋ยวผมจะได้มีตอบได้ครบถ้วนนะครับประการที่สองนะครับก็คือผมต้องแสดงความยินดีอย่างจริงใจที่สุดนะครับต่อพรบนี้ที่ผ่านตอนนี้เรามีเรื่องฉลองกันทุกอาทิตย์นะครับก็มีเรื่องของพรบสุราก้าวหน้าในอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้ร่างพรบแก้ไขแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้รับการแก้ไขทีนี้ตอนแรกก็คิดว่าคงไม่มีโอกาสชนะนะครับก็เพราะว่ารัฐบาลมีพรบคู่ชีวิตแล้วก็มีมติคว่ำจากทางรัฐบาลมาแต่ก็ด้วยการรณรงค์อย่างแข็งขันนะครับของทุกท่านแล้วก็ความร่วมมือของสสในสภาหลายคนนะครับก็ผ่านได้และเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญนะครับโอเคทีนี้นอกจากนี้นะครับผมต้องมาคุยเรื่องของทำไมงดออกเสียงนะครับก็เรียนด้วยความตรงไปตรงมาอย่างนี้นะครับว่าผมมีทางเลือกอยู่ 2-3 อย่างทางเลือกแรกก็คือต้องลาออกไม่ใช่ขอโทษครับลาป่วยนะครับลาป่วยไปเลยนะครับก็แต่ว่าผมคิดว่าการกระทำแบบนั้นมันขี้ขลาดนะครับแล้วก็ไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงนะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาทีนี้เลือกมาก็เลือกที่จะอยู่เงียบๆก็ได้นะครับแล้วก็โหวตซะแล้วก็จะได้จบไปนะครับแต่ว่าผมก็ตัดสินใจที่จะอภิปรายเหตุผลที่ผมอภิปรายผมคิดอย่างนี้ก็คือว่าในตอนที่อภิปรายในสภาเนี่ยมันมีอยู่3โทนใช่ไหมครับมันมีโทนที่สนับสนุนเนาะมันมีโทนที่ขัดแย้งมี2โทนนะครับแต่โทนที่ขัดแย้งเนี่ยมันเป็นโทนเดียวเลยก็คือเป็นการขัดแย้งแบบไม่เห็นด้วยเลย 100% โดยอ้างหลักคำสอนของศาสนา นะครับแล้วค่อนข้างรุนแรงทีนี้พอผมนั่งฟังอยู่เนี่ยผมก็คิดว่าถ้ารัฐสภาหรือว่าสภาผู้แทนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จะ represent country หรือ represent ประเทศใช่ไหมครับมันก็ควรจะต้องมีเสียงของคริสเตียนด้วยที่ต่อให้เป็น minority ก็ตามเนี่ยควรจะต้องมีการพูดว่าคริสเตียนเชื่อยังไงและพูดในโทนที่แตกต่างไปจากการคัดค้านโดยอ้างเรื่องของพระเจ้าโอเคนะครับผมก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นพูดทีนี้ตอนผมลุกขึ้นพูดผมก็พูดตรงๆว่าผมซัพพอร์ตการที่กฎหมายเนี่ยจะต้องเป็น secular state secular state ก็คือว่าถ้าทุกศาสนาจะเสมอภาคกันมันจะต้องทำให้กฎหมายไม่มีศีลธรรมของศาสนาใดศาสนาหนึ่งมาเป็นตัวกำหนดแม้แต่ในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับทีนี้เพื่อเราจะไม่เป็นกลายเป็นรัฐศาสนาซึ่งตอนนี้เราเป็นรัฐศาสนาไกลๆนะแต่ว่าถ้าประชาธิปไตยมันพัฒนาไปได้มากขึ้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องของsecular state ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าประเวณีถูกกฎหมายผมก็เป็นกรรมธิการที่ปรึกษากรรมธิการชุดเดียวกับครูทันนี่แหละครับในการที่จะผลักดันให้การค้าประเวณีถูกกฎหมายมีเรื่องของหนังโป๊ะนะครับแล้วก็เซ็กทอยที่ถูกกฎหมายยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นความเสรีในประเทศนี้ที่มันจะค่อยๆเคลื่อนไปนะครับทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าในวงการคริสเตียนเนี่ยเมื่อผมมีโอกาสได้เซอร์เวย์ทั่วโลกแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องที่เป็นตายกับเรื่องที่มันแบบผ่านไปเรื่อยๆทีนี้เรื่องที่มันค่อนข้างเป็นตายเนี่ยผมสรุปแล้วก็มี2เรื่องก็คือเรื่อง abortion นะครับการทำแท้งแล้วก็เรื่องของการสมรสของเพศเดียวกันซึ่งเป็นประเด็นที่แตกหักกันอยู่ในอเมริกาเลยนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศเช่นเกาหลีใต้หรือว่าไต้หวันทีเนี้ยใจจริงผมเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยว่าถ้าโหวตพรบนี้มันต้องแยกออกไปเลยเพราะว่าพรบนี้ไม่ได้ไปคุกคามศาสนาอื่นใช่ไหมครับแต่พรบนี้ให้สิทธิทุกคนมันเท่าเทียมกันตอนแรกเนี่ยผมก็คงจะต้องกด yes นะครับแต่ทีเนี้ยผมเอาเรื่องนี้ไปพูดคุยกับคริสเตียนหลายกลุ่มนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันมีกระแสตีกลับหรือมีกระแสต้านแรงมากกระแสต้านไม่ได้บอกว่าคะแนนเสียงเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้แคร์คะแนนเสียงขนาดนั้นเพราะว่าเอาข้อจริงคริสเตียนก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยคริสตจักรเนี่ยตอนนี้มันก็ค่อยๆเปิดรับเพศหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบกับตอนผมทำงานกับคริสตจักรเมื่อประมาณ10ปีก่อนนะครับ10ปีก่อนเนี่ยคริสตจักรไม่ยอมแม้แต่ที่จะมีบุคลิกที่หลากหลายนะไม่ยอมให้ผู้หญิงมีบทบาทในคริสตจักรไม่ยอมให้เพศหลากหลายเนี่ยมีที่ทางในคริสตจักรอย่าว่าแต่แต่งงานเลยนะครับแค่มาคริสตจักรก็ยากมากแล้วทีเนี้ยผมก็เลยค่อยๆ educate หรือว่าทำงานกับคริสตจักรให้ยอมรับความหลากหลายทางเพศหรืออย่าเอาแมนหรือ women ที่เป็นตะวันตกที่อยู่ในนิยายหรือว่าอยู่ในหนังฮอลลีวูดหรือว่าอยู่ในค่านิยมเนี่ยมาครอบใช่ไหมครับก็ทำงานไม่ได้สักพักหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ขาดกันอยู่ที่ว่าคุณเป็นคุณสนับสนุนการแต่งงานของเพศเดียวกันหรือเปล่าทีเนี้ยตอนผมยืนอภิปรายเนี่ยผมก็เลยอภิปรายไปนะครับแล้วก็อยากให้สภาบันทึกเอาไว้คือถ้าเราคิดว่าสภาเนี่ยเป็นประเทศใช่ไหมครับอยากจะได้มีเสียงหนึ่งว่าคริสเตียนมีคอนเซิร์นเรื่องนี้แล้วผมก็ยืนขึ้นพูดในแง่มุมนั้นทีนี้ประเด็นนี้ก็คือว่าผมก็พร้อมรับผลที่ตามมานะครับว่าเมื่อผมบวชอย่างนี้ไปเนี่ยมันจะต้องมีผลตอบรับที่ไม่ดีต่อแน่นอนความผิดหวังนะครับการโกรธเกรี้ยวหรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้พอเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยแต่เราคิดว่าวาระหนึ่งจำเป็นคือการพูดในสภาหรือการลงมติในสภามันจะมีบันทึกไป forever เลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นตราบาปของผมก็ได้นะครับนะแต่ว่ามันจะได้เป็นบันทึกเอาไว้ว่ามีคริสเตียนนะ1%หรือว่า1 คนเนี่ยอยู่ในการออกความคิดเห็นเรื่องนี้อ่ะทีนี้ตอนนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องเสรีอื่น ที่เราจะผลักดันไปข้างหน้าต่อไปเนี่ยเมื่อผมนะครับมีแน่นอนนะครับคนจะบอกว่าผมพูดดีไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าผมกดก็แปลว่าไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับแต่ผมเห็นผมกดงดออกเสียงนะครับผมกดงดออกเสียงงดออกเสียงก็คือการที่ผมเห็นด้วยแต่ผมมีข้อคอนเซิร์นที่จะทำให้หลักการที่หนึ่งไม่ได้ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าเราก็จะไปทำงานต่อในวาระสองแล้วก็วาระสามนะครับเพราะว่าตอนนี้สภารับหลักการไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทำงานต่อแล้วเนื้อหานะครับในการที่ผมจะทำงานก็จะไปเข้าไปอยู่ในรายมาตรานะครับผมก็จะพูดในสิ่งที่ผมเชื่อและสิ่งที่ผมอภิปรายในวาระหนึ่งก็คือผมจะเน้นเรื่องของสิทธินะครับเรื่องต่างๆสิทธิทางแพ่งที่คู่สมรสจะต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกันนะอันนี้ผมก็จะไปทำงานต่อทีนี้จุดยืนเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือว่าตอนเนี้ยคือในตัวตนผมมันก็มีสองขาไงครับมันก็คือเรื่องของโอ้ผมไม่ได้ห่วงคะแนนเสียงแล้วครับอันนี้คะแนนผมเสียไปเยอะแน่ๆนะครับก็คือว่าการเป็นคนของพรรคใช่ไหมครับที่ผมก็สนับสนุนพรรคมาทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง112บนพลกโอนกำลังพลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็คือลุยเต็มที่แต่ว่าผมขอพักไว้ว่าในเมื่อพักเนี่ยมันมีให้โอกาสของคนหลายศาสนาเข้ามารวมกันเนี่ยในวันที่มันมีการตัดสินใจกฎหมายที่มีกับผลกระทบต่อความเชื่อทางศาสนาเนี่ยมันต้องมีการสงวนความเห็นของกลุ่มที่แตกต่างได้นะครับซึ่งพักก็ยอมรับเรื่องนี้ให้ผมมีโอกาสทำงานด้วยได้นะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้พักคิดอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะเสนอทางเลือกให้พรรคดูทีนี้ผมจะรับผิดชอบยังไงนะครับจะรับผิดชอบยังไงรับผิดชอบที่หนึ่งนะครับก็คือผมก็จะเปิดโอกาสนะครับให้ทางพรรคเนี่ยสรรหาผู้สมัครคนใหม่นะครับแทนตัวผมคนที่สามารถเป็นตัวแทนอุดมการณ์ของพรรคที่ชาวพิษณุโลกจะเลือกเข้ามาได้นะครับอันนี้ผมก็จะเปิดเลยปกติสสเก่าเนี่ยเขาจะให้ลงต่อนะครับโดยคนที่ชนะมาเนี่ยนะครับก็จะให้ลงต่อเลยถ้าไม่ได้เป็นงูเห่าถ้าไม่ได้อะไรใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ผมก็จะให้พรรคเนี่ยสรรหาเลยแล้วก็ถ้ามีใครที่ฟังไลฟ์นี้อยู่นะครับและเป็นชาวพิษณุโลกเขตหนึ่งนะครับก็คิดว่าควรจะต้องเป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลที่จะลงเลือกตั้งในรอบนี้ผมก็เรียนเชิญให้มาสมัครได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้สมาชิกพรรคได้โหวตได้เลือกกันก็นี่เป็นความรับผิดชอบที่1นะครับความรับผิดชอบที่2นะครับก็คือผมเองก็จะทำงานนะครับในวาระที่2และวาระที่3โดยการที่ผมจะกลับไปถามพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาวพิษณุโลกเขตหนึ่งนะครับแล้วก็กลับเอาเสียงเหล่านั้นเนี่ยกลับมาทำงานต่อในสภาเพื่อให้กฎหมายที่ผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็ผมเข้าใจดีว่าการขอโทษของผมในวันนี้นะครับแล้วก็การแสดงความรับผิดชอบเนี่ยแน่นอนจะไม่เห็นใจไม่ถูกใจนะครับหลายท่านแน่ๆนะครับแต่ว่านี่เป็นความจริงใจที่ผมนำเสนอได้มากที่สุดณเวลานี้แล้วนะครับทีนี้มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของทำแท้งเสรีเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับในบรรดาเรื่องเสรีต่างๆที่เป็นข้อถกเถียงในวงการคริสตจักรเนี่ยมีหลายร้อยเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นตายก็คือเรื่องของสมรสของเพศหลากหลายแล้วก็ abortion ก็ abortion นี่เราผ่านไปแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายอาญานะครับผมจำมาตราไม่ได้ละแต่ว่ามันเกิดขึ้นในสภาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็ผมเองก็อภิปรายด้วยและผมสนับสนุนการทำแท้งปลอดภัยโดยที่ไม่อยากให้ใช้คำว่าทำแท้งเสรีเนื่องจากมันบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็การทำแท้งโดยที่นะครับไม่ได้คิดถึงเรื่องของตัวอ่อนไม่มีข้อจำกัดเลยเนี่ยอันนี้เป็นจุดยืนที่คริสเตียนยังรับไม่ได้ผมก็เลยอภิปรายเรื่องของการทำแท้งปลอดภัยไปก็แบบเดียวกันครับผมก็อภิปรายเรื่องของสมรสเท่าเทียมแล้วก็งดออกเสียงเหมือนกันนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันไม่ได้เป็นเรื่องในอนาคตนะครับทีนี้ผมก็ค่อนข้าง จะว่าสบายใจก็สบายใจไปแล้วนะครับก็คือว่าเรื่องใหญ่ที่สุด2เรื่องของคริสเตียนเนี่ยมันอยู่ในวาระการทำงานของผมสมัยแรกหมดแล้วเพราะนั้นผมก็ไม่กลัวแล้วนะครับหลังจากนี้กฎหมายก้าวหน้าทุกอย่างเนี่ยผมโหวตให้กับพรรคก้าวไกลได้แน่นอนนะครับโอเคทีนี้เรื่องของความเชื่อของคริสเตียนนิดเดียวนะครับก็ผมคิดว่า bottom line เนี่ยมันก็คือการที่คริสตจักรต้องเปิดรับความหลากหลายทางเพศนะครับและเห็นเป็นเรื่องปกติให้ได้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันต้องกลายไปเป็นโบสถ์เกย์ครับต้องมีการแยกออกไปซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่ยอมไม่เห็นด้วยเพราะว่าโบสถ์มันต้องเป็นที่ที่โอบรับทุกคนได้ใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเรื่องแต่งงานก็คือมันเขียนเคลียร์ในพระคัมภีร์ว่าไม่ได้ทีนี้สุดท้ายก็เลยผมก็เลยต้องงดออกเสียงในเรื่องนี้เพื่อรักษาประเด็นนี้เอาไว้เท่านั้นเองครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาตอบคำถามกันดีกว่านะครับอันนี้ผมจบที่เตรียมมาแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ฟังกันมานะคือถ้าไม่ฟังกันก็คงจะหายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ฟังกัน800กว่าก็ขอบคุณมากนะครับทีนี้ผมก็ถ้าแน่นอนผมไม่ได้เป็นตัวแทนศาสนานะครับผมไม่ได้ไปจริงๆมีคนชวนผมเข้าพรรคศาสนาคริสต์ด้วยนะตอนก่อนหน้านี้นะแต่ผมไม่ได้เข้านะครับผมไม่เชื่อว่าควรจะมีพรรคศาสนานะครับก็คือถ้าเรามองราษฎรเป็นราษฎรใช่ไหมมันก็คือผู้แทนราษฎรของคนทั้งประเทศเนี่ยเพราะนั้นในสภาผมก็อยากให้มี voice ของคนทุกกลุ่มอยู่ในนั้นเท่านั้นเองนี่เป็นความเชื่ออย่างจริงใจของผมจริงๆนะครับเพราะนั้นผมก็เลยพูดออกมานะส่วนเรื่องทำแท้งก็เหมือนกันครับผมเชื่อมั่นในเรื่องของการทำแท้งปลอดภัยการคุ้มครองสิทธิของคุณหมอที่จะทำแท้งให้ได้แล้วก็มั่นใจว่าการทำแท้งในโรงพยาบาลนะครับที่เปิดกว้างแล้วก็ทั่วถึงเนี่ยและมีต้นทุนที่ต่ำอันนี้เป็นความจำเป็นนะครับแต่ว่าแค่ว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับทำแท้งเสรีแบบไม่มีเงื่อนไขเท่านั้นเองครับก็ทีนี้มีคนถามผมอันสุดท้ายเอาไว้นะครับว่าแล้วถ้าผมงดออกเสียงเนี่ยผมจะอะไรนะครับผมจะรักษาบทสนทนากับคริสตจักรได้ยังไงก็เป็นเรื่องนี้ครับคือผมผมคิดอย่างนี้ก็คือว่าถ้าคริสตจักรเนี่ยปิดประตูเลยนะครับสมมติว่าสมมติเท่าเทียมโหวตผ่าน3วาระเนี่ยแล้วมันไม่ได้มีเสียงติงของคริสเตียนไว้เนาะผมเชื่อมันผมเดาซีนาริโออย่างนี้นะครับผมงดออกเสียงผมซีนาริโออย่างนี้ว่าคริสตจักรเนี่ยก็จะรณรงค์เรื่องนี้กันอย่างแข็งขันเลยนะครับมันจะเป็นการที่เดี๋ยวคริสตจักรก็จะพูดเรื่องของการสมรสที่ถูกต้องยืนหยัดเพื่อพระเจ้าอะไรเงี้ยมันจะยิ่งผลักคนออกไปเป็นคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยติดเอาไว้นะครับว่าวันนี้ผมพยายามอ่านคอมเมนต์ไปด้วยนะครับผมไม่ได้คิดว่าอันนี้ยังทำให้ผมมีสภาในการจะไปพูดกับกลุ่มต่างๆได้อยู่นะครับให้เขายอมรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นนะครับประเทศที่1โลกที่1นะครับก็ใช่ครับคือประเทศโลกที่1เนี่ยพัฒนาการของความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็การยอมรับกฎหมายเรื่องนี้มันจะก้าวหน้ากว่าไทยก็หลาย10 ปีนะครับก็ผมคิดว่าตอนนี้ผมคิดว่าในฐานะที่แล้วก็บทสนทนาของคริสตจักรนะครับในประเทศโลกที่1มันดีกว่านี้เยอะครับมันมี educate ที่มากขึ้นแล้วก็มันมีการยอมรับมันมีเวทีดีเบตถกเถียงใช่ไหมฮะแต่ว่าในคริสตจักรไทยมันไม่มีนะครับมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าเรื่องนี้เราจำเป็นต้องให้เวลาอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็ทำให้มันผลักดันเข้าไปข้างหน้าให้ได้มากขึ้นนะครับผมก็เลยยังคิดว่าผมตัดสินใจทางนี้เพื่อจะทำงานต่อกับพวกเขาแล้วก็อันที่ผมเข้าใจก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าการที่เราจะทำเรื่องนี้สำเร็จได้ในอนาคตเนี่ยผมเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคือตอนนี้ผมก็นั่งเหงาๆอยู่นะเวลาคนอื่นเขาฉลองกันผมก็ไม่ได้ฉลองนะครับเป็นความเศร้ามากนะครับที่ผมไม่ได้ฉลองกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็การที่ผมตัดสินใจอย่างเงี้ยผมรู้แน่นอนว่ารอบหน้าผมสอบตกได้เลยนะครับนะฮะ แต่ก็ผมเองก็จำเป็นที่จะต้องเป็นสส อย่างที่ผมตั้งใจเข้ามาที่พรรคนี้วันแรกก็คืออยู่ร่วมกับคนที่มีแนวทางไม่เหมือนกับศาสนาคริสต์ได้แล้วก็ผมโหวตให้กับประมาณ 90% ของเรื่องทั้งหมดได้เพราะผมเห็นด้วยกับเสรีนิยมนะครับก็เลยคิดอย่างนี้ว่าผมเข้ามาอยู่ในพรรคนี้ได้นะครับก็ถ้ามีสสมุสลิมที่อยู่ในพรรคนี้นะครับซึ่งเราเคยมีท่านหนึ่งนะครับแต่เขาโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วนะครับก็เขาคงจะโหวตงดออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าการอภิปรายของเราสองคนนะครับก็จะแตกต่างกับการโหวตไม่รับที่เป็นการโจมตีกล่าวหาเรื่องของศีลธรรมแล้วก็ความบาปแน่ๆนะครับเราก็จะพูดด้วยความในโทนนี้คล้ายๆกันนะครับครับผมครับครับคุณสดใสครับก็ผมไม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลคริสตจักรนะครับตอนผมเข้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยคริสตจักรก็เรียกผมว่าเป็นพวกนอกรีดอยู่แล้วนะครับนะฮะก็เพราะว่าผมมาสนับสนุนพรรคที่เป็นเสรีนิยมเนาะแล้วก็เป็นพรรคล้มเจ้าด้วยนะครับนะก็โดนด่าทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีใครมาบีบบังคับให้ผมตัดสินใจนะครับนะไม่มีใครบีบบังคับให้ผมตัดสินใจผมตัดสินใจเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่านะครับการตัดสินใจแบบเนี้ยผมจะสามารถคอนวินส์คนที่เห็นต่างจากพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยให้มาเห็นด้วยกันได้มากขึ้นนะครับครับผมสสมุสลิมในเยอรมันเยอรมันนี่ครับผมประชาธิปไตยเต็มใบเต็มเลยนะครับแล้วก็แม้แต่มุสลิมเองก็มีบทสนทนาเรื่องนี้ที่ก้าวหน้ากว่าในประเทศไทยไปเยอะนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องมีใครเบรกใครครับคือตอนที่ผมเข้าใจว่าทุกคนโกรธนะก็จัดเต็มได้เลยครับจริงๆผมแต่ว่าที่ผมไม่อยากไปใช้ขับเฮาส์เนี่ยเพราะว่ามันพอมันมีน้ำเสียงหรือว่ามันเถียงกันหนักๆเนี่ยครับกลัวจะโมโหกันนะครับถูกกล่าวหาว่าล้มเจ้าไม่ใช่ล้มเจ้านะครับถูกต้องครับขอโทษครับขอโทษครับเข้าใจนะแต่ผิดหวังอยู่ดีไม่เป็นไรครับขอโทษครับครับข้างๆครูนะครับโอเคครับก็อันนี้ก็เต็มที่แล้วครับอันนี้อธิบายเวทีไหนก็พูดอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นอะไรมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเป็นความตั้งใจเดิมกับความสม่ำเสมอมาตลอดครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจบที่จะไลฟ์แล้วนะก็เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันละกันนะครับเดี๋ยวก็ขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้เนาะทบทวนใหม่นะครับผมทบทวนตัวเองใหม่ครับผมก็อันนี้แหละครับก็คือว่าเรื่องนี้ผมพูดจริงๆนะครับก็คือว่าถ้าใครเป็นกองเชียร์พรรคก้าวไกลนะครับอยากสนับสนุนพรรคก้าวไกลหรือว่าจะมาสู้กับพรรคก้าวไกลเนี่ยเราคิดว่าต้องลงเขตหนึ่งแทนผมเนี่ยก็มาสมัครเลยนะครับนะครับผมพร้อมพิจารณาตัวนะครับเราธนากรนะครับลองบอกบทสนทนาที่ไม่ก้าวหน้าในคริสตจักรใช่ไหมครับคือคริสตจักรไทยเนี่ยมันคอนเซอร์เวทีฟขนาดไหนนะครับสมมติว่าเขาต่อต้านเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสนะแล้วนะเขาก็จะห้ามตั้งแต่แบบผู้หญิงผู้ชายห้ามซ้อนมอเตอร์ไซค์กันเลยในบางจังหวัดนะครับผมเจอขนาดนั้นเลยหรือว่าห้ามจับมือกันเลยนะครับหลายๆอย่างก็อันเนี้ยคอนเซอร์เวทีฟเลยหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับมิชชันนารีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยห้ามกินกาแฟด้วยนะครับเพราะว่ากาแฟมันทำให้เราติดใช่ไหมแต่ว่าพอคำสอนมันถูกพัฒนามาเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆถูกต้องไม่ได้ถูกต้องตามพระคัมภีร์ด้วยแล้วก็ถูกต้องตามบริบทสังคมด้วยนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่ยอมเลยนะถ้าใครอยู่ก่อนแต่งเนี่ยคริสตจักรไม่ทำพิธีให้เลยนะครับหรือว่าใครที่เป็นเพศทางเลือกหรือทำตัวไม่แมนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะโดนมองแย่ไปเลยครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วแต่มันก็ยังติดอยู่นี่แหละครับก็คือสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างก็จะพังคลืนเลยถ้าบอกว่าคริสตจักรเห็นด้วยกับการสมรสของเพศเดียวกันก็คือมันจะเกิดกระแสต้านอย่างรุนแรงครับตอนที่ไต้หวันผ่านกฎหมายเนี่ยก็เจอม็อบ ต่อต้านหนักมากนะครับจนสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องถอยก็ต้องใช้การเสนอในวาระต่อมาซึ่งผมก็คิดว่าเรากับไต้หวันเนี่ยก็คนละชั้นเลยครับเรายังดักดานกว่าอีกเยอะนะครับก็เลยคิดว่าต้องขอเวลาสักนิดหนึ่งที่ทำให้บทสนทนามันดีขึ้นนะครับก็เชิญชวนด้วยนะครับว่าคิดจากไหนจะให้ผมไปพูดในเรื่องสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับก็เชิญมาได้เลยนะครับผมอุตส่าห์โหวตงดออกเสียงเพื่อจะคุยกับท่านแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งอัปเปหิผมด่าอะไรกันด่าทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับใช่ครับงดออกเสียงในกติกาที่ต้องการคะแนนเสียงเพื่อชนะไม่ใช่นะครับอันนี้พูดจริงๆครับผมก็เลยพูดจริงๆว่ามีคนมาถามผมนะว่าถ้านะครับถ้าเสียงมันแค่เสียงเดียวเนาะแล้วมันแพ้เพราะผมเนี่ยผมจะลาออกครับและเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตเลยครับผมตั้งใจอย่างนั้นไว้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันบอกว่าทำไมผมไม่ลาประชุมนะครับก็คือลาประชุมไปเลยผมก็ว่างั้นมันขี้ขาดผมก็ยอมมาโดนด่าอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็แสดงจุดยืนซะนะครับเรื่อง112เหรอครับเห็นด้วยอยู่แล้วครับก็ผมก็เซ็นแก้ไข112ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมก็แสดงจุดยืนมาตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง112เรื่องการปฏิรูปกษัตริย์เนาะผมก็เป็นคนอภิปรายเรื่องรับฟังข้อเสนอปฏิรูปกษัตริย์ด้วยนะครับก็ไปลองเสิร์ชดูคนยังดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตอนหาเสียงนะผมพูดว่าอะไรก็การหาเสียงนะครับผมรณรงค์ทุกอย่างของพรรคนะครับรณรงค์ทุกอย่างเลยทุนก๊อฟธันวาลินก็เคยเป็นรณรงค์ที่เขต1ด้วยพิษณุโลกด้วยนะครับก็ร่วมงานกับผมได้เต็มที่เลยนะครับก็เลยไม่ได้ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะไม่โหวตรับหรือไม่รับในตอนนั้นแต่ผมคิดว่าเป็นวาระที่ถูกต้องคือประเทศไทยควรจะต้องมีวาระนี้ในการรณรงค์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทำให้สำเร็จได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเข้ามาสมัครเลยหรือว่าตอนผมเข้าเป็นสสแล้วครับผมมีการประชุมสสเนี่ยผมเองก็ตั้งใจพูดเรื่องนี้กับที่ประชุมสสแล้วว่าผมขอ2เรื่องครับที่ผมจะโหวตงดออกเสียงครับผมทีนี้เรื่องของสุราทำไมผมโหวตผ่านเนาะก็บอกตามก็จริงนี่ผมบอกแล้วนะผมขอแค่2เรื่องสุราก็ไม่ได้ผิดศีลของคริสเตียนนะฮะแล้วผมก็ชอบมากด้วยนะครับมันไม่ได้บอกผมชอบเรื่องไหนผมค่อยโหวต yes นะบาเกผมก็เคยไปเนี่ยน้องที่อยู่ในไลฟ์เนี้ยก็เคยไปบาเกกับผมเนาะผมก็ไปนั่งคุยกับคนในบาเกไปพูดคุยกันนะครับไปคุยกับเกย์คริสเตียนนะก็เข้าใจว่าทำไมเขาไปโบสถ์ไม่ได้ทำไมเขาอยากมีโบสถ์เกย์ผมเคยได้รับทาบทามให้เป็นศิษยาภิบาลของโบสถ์เกย์ด้วยนะครับแต่ว่าผมเองก็ผมไม่ได้ถนัดเรื่องนั้นนะครับครับผมขอโทษนะครับคุณบรรพตครับพูดเรื่องของเราแต่ไม่ได้ทำเพื่อเรานะครับผมขอโทษจริงๆนะครับฟังเสียงคนเลือกในเขต1หัวข้อนี้ครับผมก็เดี๋ยวผมเข้าใจว่ามีคนในเขต1พิษณุโลกนะครับอินบ็อกซ์มาเยอะๆเรื่อยๆแล้วนะครับก็มีทั้งให้กำลังใจเข้าใจแล้วก็มีผิดหวังก็มาบอกกันตรงๆเยอะอยู่แล้วครับก็ผมฟังพี่น้องในเขต1แน่ๆนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสกลับไปท่านก็ลากผมไปวงไหนก็ได้นะครับก็จะได้ไปพูดคุยกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านเห็นว่าผมไม่ควรจะไปต่อท่านก็บอกพักได้นะครับเอาเกณฑ์ไหนมาตัดสินว่าคอขาดบาดตายก็เอาเกณฑ์ที่ผมดูงานเขียนนะคือตอนที่ผมไปเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยครับผมก็เรียนในโรงเรียนของคริสเตียนใช่ไหมฮะแล้วผมก็ดูว่าดีเบตไหนที่มันจบแล้วดีเบตนั้นเนี่ยแสดงว่าผมyes กับมันได้แล้วนะครับดีเบตไหนยังไม่จบและทำให้มันเกิดความแบบบิดเบือนเจตนารมณ์หรือว่าผิดไปอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเรื่องนี้ผมต้องงดออกเสียงก็เลยมีแค่2เรื่องครับเดี๋ยวจริงๆก็จะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับจะมีเรื่องของเช่นนะครับการุณฆาตนะครับเรื่องนี้ก็ถกเถียงมากในหมู่คริสเตียนนะครับต่อต้านกันแหลกลาเลยนะครับแต่เรื่องนี้ผมโหวต yes นะครับเพราะว่ามันจบแล้วในหลักฐานของในประเด็นของวิทยาศาสตร์แล้วก็ประเด็นที่คริสเตียนถกเถียงกันนะครับฟังไม่ทันเรื่องทำแท้งเสรีครับก็ ผมเป็นคนที่โหวตเห็นด้วยกับทำแท้งปลอดภัยแล้วก็ได้อภิปรายเรื่องนี้ในสภาด้วยครับแต่ว่าทำแท้งเสรีโดยที่ไม่จำกัดอายุครรภ์นะครับแล้วก็ทำแท้งเสรีแบบไม่มีเงื่อนไขเลยอันนั้นผมก็งดออกเสียงไว้ครับผมเพื่อไม่ให้ทำแท้งเสรีมันถูกบิดเบือนไปเป็นการที่ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการของฝ่ายที่ต่อต้านนะครับผมก็เลยขอให้สภาเนี่ยพูดในเรื่องของทำแท้งปลอดภัยจะเป็นทางออกที่ผมรับได้ครับเหมือนให้รับกฎหมายเมียสี่อิสลามก็งดออกเสียงออนในพูดเล่นใช่ไหมครับครับก็คือถ้าศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะครับเสนอกฎหมายของตัวเองขึ้นมานะครับก็อันนั้นเนี่ยผมโหวตโนหมดครับแม้แต่จะเป็นกฎหมายของศาสนาคริสต์ก็ตามนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ครับผมสำคัญครับครับก็มาขอโทษนะครับนะก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวหรืออธิบายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไปในประเด็นปลีกย่อยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะไลฟ์เนี่ยผมตั้งใจมาขอโทษแล้วก็มาตั้งใจที่จะรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงงดออกเสียงอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ผมตั้งใจในวันนี้นะครับส่วนเรื่องของบทสนทนาอื่นๆนะครับเชิญไปแลกเปลี่ยนที่วงไหนอย่างไรก็ได้ผมเองก็จะยินดีนะครับที่จะไปร่วมแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นวงที่เห็นค้านหรือว่าเห็นเหมือนหรือว่ามีข้อเสนอต่างๆให้ผมปรับปรุงตัวหรือว่าเอาไปใช้ทำงานต่อนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอโทษจริงๆนะครับขอโทษอีกครั้งหนึ่งครับ